วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพมดมหัศจรรย์แห่งออสบทที่4ถนนผ่านป่า3ชั่วโมงผ่านไปถนนเริ่มขรุขระและการเดินทางลำบากขึ้นจนหุ่นไล่กาสะดุดอิฐสีเหลืองซึ่งปูไม่เสมอกันอยู่บ่อยๆที่จริงบางทีถนนก็ขาดไม่เชื่อมต่อกันมีหลุมที่โตโต้กระโดดข้ามไปและโดโรธีต้องเดินอ้อมสุดหุ่นไล่กาที่ไม่มีมันสมองมาเดินตรงไปเรื่อยและตกลงไปในหลุมกระแทกอิฐแข็งอย่างจังยังไงก็ตามมันไม่ได้บาดเจ็บนักและโดโรธีก็ดึงมันขึ้นยืนบนขาได้อีกมันหัวเราะในความผิดพลาดกับเธออย่างร่าเริงไรนาแถบนี้ไม่ได้รับการดูแลดีเท่ากับที่ผ่านมามีบ้านเรือนน้อยลงและผลิตผลของต้นไม้ก็ไม่หนาแน่นยิ่งเดินไกลออกไปก็ยิ่งท้อแท้ลงภูมิประเทศก็ดูเปล่าเปลี่ยวยิ่งขึ้นตกกลางวันพวกเขาก็นั่งลงข้างถนนใกล้ลำธารน้อยโดโรธีเปิดตะกร้าเอาขนมปังออกมาเธอส่งให้หุ่นไล่กาหนึ่งชิ้นแต่มันปฏิเสธโดโรธีเห็นได้ทันทีว่ามันพูดจริงดังนั้นเธอจึงเพียงแต่พยักหน้าแล้วก็กินขนมปังของเธอไปเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังทีสิแล้วก็เล่าดินแดนที่เธอจากมาด้วยหุ่นไล่กาพูดขึ้นเมื่อเธอกินอาหารเที่ยงเสร็จดังนั้นเธอจึงเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับแคนซัสให้มันฟังเล่าว่าที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นสีเทาหม่นหมองและเล่าว่าพายุไซโคลนได้หอบเธอมายังดินแดนประหลาดแห่งออสนี้หุ่นไล่กาฟังอย่างสนอกสนใจแล้วก็พูดว่าฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเธอจึงอยากจะจากดินแดนอันงดงามแห่งนี้กลับไปยังดินแดนที่หม่นหมองแห้งแล้งที่เธอเรียกว่าแคนซัสล่ะนั่นก็เพราะเธอไม่มีสมองไงเด็กหญิงตอบไม่ว่าบ้านจะยากจนหม่นหมองเพียงใดเราผู้คนที่มีเลือดเนื้อก็อยากอยู่ที่นั่นมากกว่าในแดนใดแม้จะงดงามเพียงไงก็ตามไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านหรอกหุ่นไล่กาถอนใจแน่นอนฉันไม่เข้าใจมันพูดถ้าหัวเธอมีแต่ฟางยัดอย่างหัวฉันเธอก็อาจมาอยู่ที่งดงามอย่างนี้กันหมดแล้วแคนซัสก็จะไม่มีคนอยู่เลยแคนซัสโชคดีที่เธอมีมันสมองเธอจะไม่เล่าเรื่องอะไรให้ฉันฟังตอนเราหยุดพักกันเหรอนี่เด็กน้อยถามหุ่นไล่กามองเธออย่างเศร้าสร้อยแล้วก็ตอบว่าฉันเพิ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อวานนี้เองหุ่นไล่กาพูดชีวิตฉันสั้นนักจนฉันแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆฉันเพิ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อวานนี้เองอะไรในโลกที่เกิดขึ้นก่อนเวลานั้นไม่รู้เรื่องเลยล่ะโชคดีที่เมื่อชาวนาทำหัวฉันขึ้นสิ่งแรกที่เขาทำคือเขียนรูหัวให้ฉันดังนั้นฉันจึงได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นมีมัสกินอีกคนอยู่กับเขาและสิ่งแรกที่ฉันได้ยินชาวนาพูดก็คือเธอเจอผู้นี่ไหมมันไม่ต้องนี่อีกคนตอบไม่เป็นไรชาวนาพูดมันก็ผู้เหมือนกันนั่นแหละซึ่งก็จริงทีเดียวแหละทีนี้ฉันจะว่าตาล่ะนะชาวนาพูดแล้วเขาก็เขียนตาขวาให้ฉันและทันทีที่เขียนเสร็จ
ฉันก็พบว่าตัวเองกำลังจ้องดูเขากับสิ่งรอบกายด้วยความตื่นเต้นทีเดียวเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นโลกตานั่นสวยดีนี่มัสกินตั้งข้อสังเกตขณะเฝ้าดูชาวนาสีน้ำเงินเหมาะกับสีตาทีเดียวล่ะฉันคิดว่าจะเขียนตาอีกข้างใหญ่สักหน่อยชาวนาพูดเมื่อตาข้างที่สองเสร็จฉันก็เห็นได้ดีกว่าเดิมแล้วเขาก็เขียนจมูกกับปากให้ฉันแต่ฉันไม่ได้พูดหรอกเพราะตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าปากเอาไว้ทำอะไรฉันสนุกกับการเฝ้าดูพวกเขาทำตัวกับแขนขาให้ฉันและเมื่อเขามัดหัวให้ฉันในที่สุดฉันก็รู้สึกภูมิใจยิ่งเพราะคิดว่าฉันดีเท่าๆคนอื่นนั่นแหละหมอนี่จะไล่กาไปเร็วทีเดียวชาวนาพูดมันดูเหมือนคนจริงๆทำไมล่ะมันก็เป็นคนนี่นะอีกคนพูดและฉันก็เห็นด้วยกับเขาอย่างยิ่งชาวนาหนีบฉันไว้ใต้แขนแล้วก็พาไปที่ไร่ข้าวโพดหลังจากนั้นก็เอาฉันแขวนกับเสาสูงตรงที่เธอมาพบฉันนั่นแหละเขากับเพื่อนเดินจากไปในไม่ช้าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ชอบถูกปล่อยไว้อย่างนั้นเลยฉันพยายามเดินตามเขาไปแต่เท้าฉันไม่แตะดินฉันถูกบังคับให้ติดอยู่กับเสานั่นเป็นการใช้ชีวิตอย่างเปล่าเปลี่ยวยิ่งฉันไม่มีอะไรจะต้องคิดถึงเพราะเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองกากับนกต่างๆบินลงมาที่ไร่ข้าวโพดแต่ทันทีที่เห็นฉันมันก็บินหนีไปคงคิดว่าฉันเป็นมัสกินทำให้ฉันชอบใจมากทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นบุคคลสำคัญยิ่งครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้ากาแก่ตัวหนึ่งบินมาใกล้ฉันและหลังจากจ้องดูฉันอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วมันก็กระโดดขึ้นมาเกาะไหล่ฉันพร้อมกับพูดว่าฉันสงสัยจริงๆว่าเจ้าชาวนานั่นคิดจะหลอกฉันด้วยวิธีเปิ่นๆแบบนี้กาที่มีหัวคิดตัวไหนก็ตามจะเห็นได้ทันทีว่าแกยัดฟางไว้เท่านั้นเองแล้วมันก็กระโดดลงไปแทงเท้าฉันกินข้าวโพดเสียมากเท่าที่อยากกินนกอื่นๆเห็นว่ามันได้รับอันตรายจากฉันก็เข้ามากินข้าวโพดด้วยดังนั้นในชั่วพริบตาเดียวก็มีฝูงนกใหญ่อยู่รอบตัวฉันฉันเศร้าใจกับเหตุการณ์นี้เพราะนี่แสดงว่าฉันไม่ได้เป็นหุ่นไล่กาที่ดีแต่เจ้ากาแก่มันก็ปลอบใจฉันมันพูดว่าตาแกมีมันสมองในหัวสักหน่อยแกคงเป็นคนดีเหมือนใครๆเขาและเป็นคนดีกว่าคนบางคนเสียอีกนะในโลกนี้มีมันสมองเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นกาหรือว่าคนหลังจากที่พวกกาจากไปฉันก็คุ้นคิดและตัดสินใจว่าจะพยายามอย่างหนักที่จะหามันสมองให้ได้โชคดีที่เธอผ่านมาและดึงฉันลงมาจากเสาที่เธอพูดนั้นฉันมั่นใจว่าออสผู้ยิ่งใหญ่จะให้มันสมองฉันทันทีที่เราไปถึงเมืองมรกตฉันก็หวังว่าอย่างนั้นโดโรธีพูดอย่างกระตือรือร้นเพราะเธอดูอยากได้มันลึกเกินโอ้ใช่สิฉันอยากได้หุ่นไล่กาตอบ
มันเป็นความรู้สึกไม่สบายเลยที่รู้ว่าตัวเองเป็นไอ้คนโง่เอาล่ะเด็กหญิงพูดขึ้นไปกันเถอะแล้วเธอก็ส่งตะกร้าให้หุ่นไล่กาจากนั้นไปไม่มีรั้วคาดถนนอีกเลยและพื้นดินก็ขรุขระขาดการคลาดไถใกล้ค่ำพวกเขามาถึงป่าใหญ่ต้นไม้ขึ้นสูงใหญ่ชิดกันจนกิ่งก้านจดกันเหมือนถนนอิฐสีเหลืองแต่ต้นไม้ดูเกือบมืดเพราะกิ่งกั้นแสงตะวันไว้หมดแต่นักเดินทางก็ไม่ได้หยุดและเดินต่อเข้าป่าไปถ้าถนนนี้เข้าไปข้างในได้มันก็ต้องโผล่ออกมาอีกจนได้หุ่นไล่กาพูดถ้าเมืองมรกตอยู่สุดอีกด้านถนนเราก็ต้องไปไม่ว่ามันจะนำเราไปไหนใครๆเขาก็คิดอย่างนั้นโดโรธีพูดแน่สินั่นแหละฉันถึงรู้หุ่นไล่กาตอบถ้าต้องใช้มันสมองคิดฉันคงไม่พูดออกมาหรอกประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแสงจางลงทุกทีทุกทีพวกเขาเริ่มสะดุดไปมาในความมืดโดโรธีมองไม่เห็นอะไรแต่โตโต้มองเห็นเพราะหมาบางตัวมองเห็นได้ดีในความมืดและหุ่นไล่กาก็ประกาศว่าตนเห็นได้ดีเท่าๆกลางวันดังนั้นเธอจึงเกาะแขนมันและตามติดไปได้ดีพอควรถ้าเธอเห็นบ้านสักหลังหรืออะไรที่เราจะพักแรมได้เธอพูดขึ้นเธอต้องบอกฉันนะมันไม่สะดวกเลยเดินในความมืดอย่างนี้นะหลังจากนั้นเล็กน้อยหุ่นเล็กก็หยุดเดินฉันเห็นกระท่อมเล็กทางขวาของเรามันพูดสร้างด้วยขอและกิ่งไม้แล้วไปที่นั่นกันไหมไปสิไปแน่ๆเด็กน้อยตอบฉันเหนื่อยเต็มทีแล้วล่ะดังนั้นหุ่นไล่กาจึงนำเธอผ่านต้นไม้เข้าไปจนถึงกระท่อมโดโรธีเข้าไปข้างในพบเตียงปูใบไม้แห้งที่มุมหนึ่งเธอรีบลงนอนทันทีและหลับสนิทไปในไม่ช้าโดยมีโตโต้อยู่ข้างๆส่วนหุ่นไล่กาซึ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ยืนอยู่ที่อีกมุมหนึ่งเฝ้าคออยู่อย่างอดทนจนรุ่งเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachiboko แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ